วัสดีครับท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้จะพามาดูวิธีการแก้ไขท่อน้ำทิ้งตันครับคือว่าเราไม่เป่าไม่ทำอะไรท่อครับแต่ว่าจะวางระบบท่อใหม่เลยครับนี่ครับอันนี้ท่อขนาด2นิ้วครึ่งเราจะเจาะคุยกับลูกค้าแล้วเขาให้เจาะได้เลยครับเจาะผนังเจาะพื้นทุกอย่างตอนนี้อยู่บนทางร้าน4ชั้นครับนู่นเลยแต่ที่น่าจะเอาท่อนตั้งขึ้นก่อนสูงมากครับนี่ครับที่มันตั้งอยู่ข้างนอกเมื่อกี้จะโผล่เข้ามาข้างในโผล่มาข้างในเพื่อจะมารับ2รูนี้2รูนี้คืออ่างล้างหน้าอันนี้คืออ่างล้างหน้าอันนี้คืออ่างล้างจานทีนี้อ่างล้างจานมันจะต่ำมันจะต่ำเกินไปเราจะต้องเจาะรูใหม่ให้มันสูงขึ้นหน่อยนึงเพื่อจะให้มันสโลปนี่ครับน้ำทิ้งต้องท่อน้ำทิ้งต้องสโลปครับจึงจะไหลดีแล้วก็ไม่ตันไปดูข้างในกันว่าหน้าตาอ่างล้างจานกับอ่างซิงค์ที่เราจะต่อข้อนั้นเป็นยังไงไปไปดูกันอ่างล้างหน้านี่ตรงที่เราดูเมื่อกี้อันนี้มันเล็กไปครับท่านผู้ชมท่อมันเล็กไปแล้วทีนี้มาวางฝากับห้องน้ำทีนี้มันเกิดการอุดตันขึ้นมาไม่ไหลเลยครับอันนี้คือเรามาแก้ไขนะครับเพราะว่ามันไม่ไหลแล้วก็นี่ล้างจานรูล่างที่เราดูเมื่อกี้รูนี้นี่ไงเราจะต้องขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพื่อจะให้มันเฉียงสลบหน่อยนึงเพื่อจะให้น้ำมันไม่เทไม่ตันเวลาใช้งานนี่ครับเดี๋ยวไปดูอ่างล้างจานอันนี้อ่างล้างหน้ารับอ่างล้างหน้าด้วยอ่างล้างจานด้วยนี่อ่างล้างจานที่เราจะเดินท่อขึ้นมารับอันนี้คือเหตุผลหลักและประการแรกเลยที่เราต้องทำท่อตัวนี้ครับมันตันเพราะว่ามันมีสิ่งปฏิกูลไขมันเยอะแยะเวลาเขาล้างจานล้างอะไรอันนี้คืออยู่ชั้น4นะครับชั้น3ชั้น4มันไม่ใช่อยู่ข้างล่างเขาต้องล้างแบบนี้ลดการอุดตันแล้วก็ดูท่อมันแค่นิ้วครึ่งเองท่านผู้ชมเห็นไหมท่อมันเล็กมากท่อนิ้วครึ่งเล็กมากแล้วก็มาลงอ่างสองหลุมอ่ะถ้าเกิดใช้พร้อมกันน้ำไหลไม่ทันแน่นอนครับมีการทะลักทะล้นแน่นอนมาดูกันต่อไปยาวๆครับงานนี้จะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนคอยติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมครับก่อนรับชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้หรือว่าช่องเล็กนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเล็กด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในคลิปต่อๆไปอีกครับพกกระดิ่งขึ้นดิ่งได้ป่ะมันขึ้นดิ่งข้างบนได้ป่ะหมุนซ้ำตาหน่อยหันกลับมาหน่อยขึ้นไปเลยบันไดไม่ตกมันเกี่ยวอยู่หุ่นน้ำตากันมาบอยหุ่นมาคนนี้นิดเดียวมาไปเอาตอกเอาตรงไหม
ัวนี้เขาอ่างล้างหน้าตัวล่างแล้วขึ้นมาเพื่อจะเข้ารูนี้เพื่อจะไปอ่างล้างจานนี่ครับรอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตัดย้ำอ่างล้างหน้าก่อนตอนนี้เราก็จะต่อจากอ่างล้างจานนี่เอาไปท่อ2แล้วนะครับจะเอาใหญ่หน่อยเพราะว่าอ่างล้างจานมันมีเศษอาหารแล้วก็มีไขมันเยอะถ้าท่อเล็กเกินไปจะตันไวมากครับลงจากข้างบนลงมาแล้วเราก็จะมาเข้าตรงนี้ครับนี่เราใส่สามทางวายไว้แล้วสามทางวาย45องศาตัวนี้จะเทระดับถ่ายการไหลของน้ำได้ดีครับตรงนี้ก็รอขึ้นไปรับตรงนี้แล้วเราต้องตัดเราจะตัดเส้นนี้เอามาเข้าตัวนี้ฝากตัวนี้ไปเลยครับฝากทิ้งไปเลยครับตัวนี้ไปเลยไปทิ้งนู่นเลยตัวนี้ก็เราก็ต่อเข้าเรียบร้อยแล้วครับฝากเข้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปทิ้งท่อน้ำทิ้งเส้นใหญ่ตัวนี้เส้นใหญ่จะมาฝากเข้าเรียบนี้ตัวนี้เรียบร้อยเป็นการแก้ไขท่อน้ำทิ้งตันนะครับนู่นน่ะชั้น3ครับเดินนอกอาคารเลยเกาะข้างผนังเพราะว่าในตัวอาคารนั้นเดินยากมากครับเป็นห้องนอนและเป็นห้องรับแขกต้องเจาะท่อก็ต้องไม่สวยครับเอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้เราเดินภายนอกเรียบร้อยแล้วไปเราไปเดินข้างในตรงท่ออ่างล้างหน้ากันครับไป
ทาตาสองกันนะ
สำเร็จเสร็จงานครับไปแล้วเลยต่อถามแล้วกันเข้าไปไปดูการต่อถามแล้วกันครับกำลังทิ้งเข้าตอนนี้นี่เราเลยนี่คือด้านในของสามอาจารย์ที่เราจะต่อท่อแบบสองหลุมครับเข้าทางจานนะครับทำยาวเลยนะเพื่อมันจะไม่รั่วครับตรงนี้ท่อสั้นของชาร์ปนั่นทิ้งมันแย่เข้าไปเลยแล้วใส่พร้อมกันเลยก็ทากาวมาดู
ล้วเดี๋ยวจะลองเปิดน้ำดูเอาเปิดน้ำดูดิรัวป่ะนับไปอัดลมเออเราก็จะเอาเทปมาพันตรงนี้ด้วยนะพันรั่วซึมต่อไปก็จะเป็นก่อนทิ้งอ่านข้างหน้าเราเดินท่อมาร้อยๆเดินท่อมาจากด้านหลังที่ดูไปตอนเริ่มต้นครับที่เราทำกันข้างนอกอันนี้อยู่ข้างในห้องน้ำนี่เป็นสะดือชุดเก่าบางทีชุดเก่าของหลานแล้วนะนี่ลองประกอบดูก่อนถ้ามันยาวไปใส่ไม่ได้ก็ต้องตอกตัดของในตัวนี้อาจจะต้องไม่ตัดเพราะมันยาวมากสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้จะพาท่านผู้ชมมาใส่ตัวนี้ชาร์ปน้ำทิ้งอาล้างหน้าครับเอามาเข้ารูนี้อันนี้เลยไม่ทากาวอันนี้ปูนเราทำกำลังทำปูนใหม่เพราะว่าตอนนี้เราวางระบบท่อน้ำทิ้งใหม่หมดเลยครับเพราะว่าของเก่ามันตันครับนี่เนี่ยวางไปสดๆหมาดๆเลยสดๆร้อนๆเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะประกอบจุดน้ำทิ้งให้ดูเผื่อท่านใดที่ยังไม่ยังทำไม่ได้นะท่านยังเป็นนะครับก็เข้ามาดูช่างเล็กทำแล้วก็คิดว่าจะทำตามได้แน่นอนครับงานห้องน้ำเป็นงานละเอียดครับทำต้องใจเย็นๆครับอย่าใจร้อนเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนี่น้ำทิ้งพอน้ำทิ้งทากาวเรียบร้อยเดี๋ยวทีนี้ก็จะประกอบให้ดูเห็นไม่ดีดูดุลบุหรี่ควันออกด้วยนะ